ปิดท้ายที่จัสตินบีเบอร์ป๊อปไอดอลคนดังที่ทำเอาเหล่าบิลลี่เบิร์ดดีใจเกอร์เพราะนึกว่าเขาจะโดดมาเล่นหนังให้ได้ดูกันบ้างแล้วซึ่งเหตุก็มาจากอินสตาแกรมที่เขาโพสต์ภาพของตัวเองถ่ายรูปกับบทภาพยนตร์เรื่องแบทแมนโดยมีนามสกุลตัวใหญ่ยักษ์ของเขาอยู่บนบทโรบินคู่หูของแบทแมนก็เลยกลายเป็นกระแสไปทั่วบ้านทั่วเมืองเรื่องจัสตินจะเล่นเป็นโรบินนั่นเองแต่สุดท้ายเขาก็เฉลยว่าเป็นแค่การอําสนุกที่ทำขึ้นเพื่อไปออกในรายการเรียกเสียงฮาฝันนิยอดายของดาราตลกแถวหน้าวิลฟาเรลเท่านั้นเองค่ะ